ถ้าผมเป็น CEO ของแบงค์ตอนนี้หนักใจมากการบริการทางด้านการเงินมีความจำเป็นแต่สถาบันการเงินไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปการเกิดวิกฤตการเงินก็มีโอกาสที่จะพังหรือว่า Fiat Currency เองก็ตามแล้วดังนี้แล้วคนที่คุมกฎหรือพวกแบงค์เกอร์เองต่างเฮ้ยเขารู้สึกตระหนักหรือว่าเขากลัวหรือว่าเขารู้สึกเฉยเฉยชิวๆกับเรื่องนี้ไหมครับคนตอนนี้ทั่วโลกเริ่มปรับตัวกันอย่างมหาศาล IMF ก็ออกมาประกาศนะครับว่าถ้าตอนนี้แบงค์ต่างๆไม่สนใจคริปโตเคอเรนซีนะคุณสายเกินไปละนะครับนี่คือคำพูดของ IMF กับ World Bank เลยล่าสุดหรือ Central Bank ของประเทศอังกฤษเขาบอกเลยว่าตอนนี้มีหลายแบงค์ชาติแอบรีเสิร์ชตอนนี้แบงค์ชาติของเรา Bank of Thailand ก็มีเป็น Digital Currency Team แล้วถามว่าแบงค์เกอร์สกลัวไหมเขาถ้าผมเป็น CEO ของแบงค์ตอนนี้หนักใจมากมันจะมาทุกอย่างเลยครับไม่ใช่แค่ definition ของเงินที่จะต้องเปลี่ยนนะครับกลไกทางเศรษฐศาสตร์จะต้องเปลี่ยนไม่ใช่แค่นั้น technology disruption ก็มาสิ่งที่เรียกว่า social banking เนี่ยเทคโนโลยีใหญ่ๆ company ใหญ่ๆก็มาทั้งหมดเลยคนที่รวยที่สุดของโลกมาหลายปีติดกันคือ Bill Gates เขาเคยพูดคำว่า banking is necessary banks are not นะครับแปลว่าการบริการทางด้านการเงินมีความจำเป็นแล้วก็ต้องมีความจำเป็นต่อไปแต่สถาบันการเงินไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปนะครับมันจะ evolve เหมือนกันทุกเจเนอเรชันนะครับหรือจะพูดง่ายวิธีการให้บริการลูกค้าเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินมันก็ต้อง evolve ทุกเจเนอเรชันมันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าลองกลับไปดูเนี่ยแบงก์อยู่ว่าทำงานได้ดีมากนะครับในการ innovate product ใหม่ๆให้กับคนใช้จนกระทั่งปี2008มันเกิด financial crisisUh-huh. พอเกิด financial crisis ที่แบงค์ไปทำ subprime mortgage ครับ regulator ก็เพ่งเล็งแบงค์ว่าคุณทำยังไงให้เกิด financial crisis ปรากฏว่า Lehman Brothers ถูกปิดไปแบงค์ใหญ่มากที่อเมริกาแล้ว CEO ของแบงค์ทั่วโลกก็เลยแพนิคฉันต้อง put resource energy focus ที่ compliance program ละเพราะเขาไม่อยากให้แบงค์เขาโดนปิดเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่นาน HSBC ก็ไปช่วยลูกค้าฟอกเงินข่าวใหญ่โตมาก CEO โดนไล่ออก CEO ของแบงค์ทั่วโลกก็เลย double paniccompliance program สำคัญที่สุด innovation เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาดูที่ CEO ทั่วโลกดูแต่ดันเป็นช่วงที่โลกของเรามันก้าวกระโดดเป็น exponential นะครับโลกของเรามันขยับเคลื่อนแบบ exponential ซึ่งหลังจากปี2008เนี่ยมันมีแอปหลายอย่างหรือ service หลายอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วคนไทยใช้กันทั้งประเทศครับแค่ภายในไม่ถึง10ปียังไงแอปสีเขียวที่เราใช้คุยกันทั้งประเทศตอนนี้รู้ไหมครับคนใช้41ล้านคนมีเกิดขึ้นมาแค่เกือบ10ปี10ปีที่แล้วเรายังไม่มี iPad Instagram ก็ยังไม่มี10ปีที่แล้ว Uber Airbnb Grab Bitcoin Blockchain Lineman เป็นสิ่งที่คนใช้กันทั้งประเทศเลยครับเกิดขึ้นมาน้อยกว่า10ปีครับเป็นช่วงที่ expectation ของลูกค้าเปลี่ยนไปชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยเราเป็น lazy economy นะครับ lazy economy โอเคเรามี expectation ที่สูงมากอยากจะได้อะไรฉันต้องได้ในการแค่ขยับแค่หนูโป้งแต่ในวงการการเงินมันยังให้บริการลูกค้าแบบเก่าๆยังหยุดที่เดิมตั้งแต่ปี2008ทั้งนี้เป็นช่วงที่โลกมันก้าวกระโดดทุกวงการมันก้าวกระโดดไปหมดแล้วไม่ทันอย่างเงี้ยเวลาเราจะโอนเงินข้ามประเทศทุกวันนี้ยังต้องขับรถไปที่สาขาไปหาสาขา1 2ไปหาที่จอดรถ3ไปกดบัตรคิว4ไปกรอกแบบฟอร์ม5ไปบอกคนรับเงินว่าเงินจะหายไป 5% 10% 6รออาทิตย์นึงนะก่อนเงินคุณจะไปถึง มันคือ supply equation แบบเก่าวิธีการบริการลูกค้าแบบเก่าทั้งนี้ทุกวงการเนี่ย expectation มันอยู่ตรงนี้แล้วแต่ supply equation ของแบงค์วิธีการให้บริการของลูกค้ายังอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นแกลที่ใหญ่มากเราเรียกว่าฟินเทคแกลซึ่งฟินเทคแกลเนี่ยมันใหญ่มากจนเทคโนโลยีกับคัมปานีเขามองเห็นถึงโอกาสเห็นว่าแบงค์หยุดเสิร์ฟลูกค้าก็เลยกระโดดเข้ามาปิดแกลนี้เราอยู่ในยุค lazy economy ครับทุกอย่างมันต้องได้ในขยับแค่นิ้วโป้งแล้วฟินเทคมันสามารถทำให้คนเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้เหมือนก็แค่วงการเหมือนวงการอื่นโดยแค่ขยับแค่นิ้วโป้งแปลว่าเขาจะมากินส่วนแบ่งหรือว่ากินกำไรของแบงค์ไปเยอะเลยถ้ามองแบงค์จริงๆเนี่ยกำไรของแบงค์กระทบนะถ้าลองไปดู P&L ของแบงค์เนี่ยรายได้ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างยกตัวอย่างง่ายๆโอนเงินแค่ภายในประเทศนะครับพร้อมเพย์เมื่อก่อนความจริงเนี่ยมันอายุโอนเงิน25บาท35บาทเนี่ยมันมีเพราะว่ามันต้องโทรไปสาขาต่างจังหวัดค่าโทรศัพท์แต่พอเรามันเป็นออนไลน์แล้วเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายค่าต้องนานต้องนานแล้วแต่แบงค์เลือกที่จะคิดไปเรื่อยๆเพราะมันกำไรหลายหมื่นล้านผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาจนแบงค์ต้องเริ่มปรับตัวบีบให้แบงค์เนี่ยต้องยกเลิกค่าธรรมเนียมแค่นี้ปีนึงก็กำไรหายไปหลายหมื่นล้านละแล้วในอนาคตพอบล็อกเชนมาเนี่ยโอนเงินข้ามประเทศฟรีแน่นอนไม่ใช่แค่ในประเทศฟรีนะครับในอนาคตโอนเงินข้ามประเทศฟรีอย่างล่าสุดเนี่ยแบงก์สีม่วงลงทุนใน Ripple ซึ่งเขาก็ทดสอบ product เรียบร้อยแล้วโอนเงินจากเมืองไทยไปประเทศอังกฤษใช้เวลาแค่30วินาทีวิโอ้โหค่าธรรมเนียม 0.5% นะเพราะฉะนั้นในอนาคตกำไรของแบงก์มันก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีคำที่เรียกว่า social banking
นะฮะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินอย่างมหาศาลเลยคือความจริงถ้าใครฟังวิดีโอนี้แล้วเอากลับบ้านได้แค่คำเดียวผมขอให้เอาคำว่า social banking กลับบ้านนะเพราะว่าเป็นคำที่สำคัญมากผมบอกได้เลยว่า social banking มันจะมี impact ในวงการการเงินนะครับในระดับเดียวกับที่ social media มาเปลี่ยนแปลงวงการการสื่อสารหรือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์20ปีที่แล้วถ้าคุณมีเพื่อนเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เนี่ยคุณเตือนเขาว่าโซเชียลมีเดียมันจะมาเขาไม่เชื่อคุณหรือ Facebook ว่ามันจะไลฟ์ได้เนี่ยครับแล้วทีวีไม่เชื่อคุณเนี่ยแบงเกอร์ปัจจุบันเหมือนกันเลยครับเตือนว่าโซเชียลแบงกิ้งจะมา underestimate เหมือนกันแต่ impact มันจะเหมือนกับโซเชียลมีเดียที่มาเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารเลยโซเชียลแบงกิ้งจะเปลี่ยนแปลงวงการการเงินในระดับเดียวกันโซเชียลแบงกิ้งเนี่ยมันมาจากการที่โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆที่มี user base ที่เยอะมากๆเปิดสวิตช์ให้คนโอนเงินได้เปิดสวิตช์ให้คนกู้ได้อย่างล่าสุดเนี่ยโซเชียลแบงกิ้งที่ใหญ่มากๆก็คือ WeChat ของประเทศจีนนะครับหรือ Alipay ของ Alibaba and Financial เปิดขึ้นมาตอนปี2014ครับตอนนี้ปี2020นะครับรู้มั้ยครับว่าตอนนี้2แบงค์ WeChat กับ Alipay กลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนไปแล้วเขาสามารถทำให้คนจีนทั้งประเทศเกือบ 2,000 ล้านคนไม่ใช้เงินกระดาษโอนเงินผ่าน WeChat กันหมดแล้วโอนเงินผ่านโซเชียลแบงกิ้งไม่ได้โอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับต่างกันนะครับโซเชียลแบงกิ้งกับโมบายแบงกิ้งต่างกันถ้าคุณไปโอนเงินผ่านแอป China Merchant Bank เนี่ยเราเรียกว่าโมบายแบงกิ้งแต่คนนั้นโอนเงินผ่าน WeChat ยังปีที่แล้วตุรกีนะครับคนโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์อังเปา 8,000 ล้านยูเอสดอลลาร์ลองคูณ30สิครับภายในไม่กี่วันจำนวนเท่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นในแบงก์ไทยนี่ล่มแน่นอนแบงก์มันไม่สามารถสเกลได้ทันครับเพราะโดยเนเจอร์ละแบงก์เป็น financial company เขาไม่ใช่technology company เขาสร้าง scalable technology ไม่เป็นเอาจริงๆบางแบงก์ตอนนี้ทุกวันที่เงินเดือนออกยังแอปยังล่มอยู่เลยไม่ต้อง 8,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับแอป WeChat เนี่ยยังให้คนเรียกแท็กซี่ก็ได้ book doctor appointment มันกลายเป็น super app เหมือนเป็น backbone ตัวที่จะรอสปีดต่างๆทั้งหมดตัดเองใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว Facebook เนี่ยเขาก็บอกว่าพอ Libra ออกมาเนี่ยจะทำให้คนโอนเงินผ่าน Facebook Messenger Instagram WhatsApp ได้แล้วโดยที่เหมือนส่งสติกเกอร์หาการเงินไปแล้วครับคิดว่าเด็กยุคใหม่จะไม่ต้องเขียนเช็ครอ clearing เป็นวันๆครับต้องไปที่สาขาโอนเงินหรือคุยกันผ่านแอปพวกนี้อยู่แล้วกดอีกปุ่มนึงเหมือนส่งสติกเกอร์ครับเงินไปเรียบร้อยแล้วอย่าง Facebook เนี่ยเขาบอกเลยว่าคนไทยเป็นประเทศที่ใช้ Facebook ในการขายของมากที่สุดแล้วลองคิดดูว่าถ้าเขาเปิดสวิตช์โอนเงินเมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าคนไทยจะไม่ใช้ Facebook ในการโอนเงินแล้วเขาจะกลายเป็นแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยทันทีปัจจุบันนี้คนก็ชอบซื้อขายผ่านพวกเนี่ยโซเชียลอย่างเช่น LINE เองอย่างเช่นตัว Facebook เองก็ตาม 40% ว่าผมจำตัวเลขไม่ผิดตอนนี้ครับสังเกตว่าแอปซีเคียว2แอปเนี่ยก็เนี่ยครับ LINE กับ Grab ก็พยายามจะทำตัวเองเป็น WeChat of Thailand ล่าสุด Grab ได้ไลเซนส์ปล่อยกู้ให้คนขับแท็กซี่แล้ว LINE มี LINE Pay แล้วรู้ไหมครับว่า LINE เปิดมาไม่ถึง10ปีคนใช้41ล้านคนไอ้แบงค์สีเขียวที่เป็นแบงค์จริงๆที่คนใช้ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเนี่ยเปิดมาไม่รู้กี่เจเนอเรชั่นเนี่ยมีคนใช้15ล้านคน15ล้านคนกับ41ล้านคนที่เป็นเปิดขึ้นมาได้ไม่นานครับแล้วคิดว่าใครจะเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตถ้าเขาเปิดปุ่มปล่อยกู้เปิดกลุ่มโอนเงินคิดว่าคนไทยจะใช้โซเชียลแบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งมากกว่ากันนะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดอีกแล้วของ CEO ส่วนใหญ่ CEO ในยุคแรกบอกว่าเปิดสาขาให้มากที่สุดยังไงต้องมี face to face interaction ความเชื่อมั่นสำคัญมากมายุคนี้บอกว่าสั่งปิดสาขาให้หมดใช้application store ตื่นเต้นกับ prompt pay mobile banking แต่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ก็ผิดพลาดอีกแล้ว social banking มาแซงหน้า mobile banking แน่นอน นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า mobile banking มันไม่น่าใช้ครับ อย่าง social banking มันน่าใช้คนไม่ยอมออกจากแอปพวกนี้เลยแต่ไอแอปแบงค์เนี่ยมันไม่น่าใช้ครับอยากจะออกให้เร็วที่สุด คือสิ่งที่ผมบอกว่าผิดพลาดเขายังคิดว่าควรจะเป็น mobile driven ทั้งที่ความจริงเขาควรจะสร้าง social banking นะเพราะว่าอย่างล่าสุดผมเพิ่งไปพูดที่ไต้หวันกลับมาแล้วคนที่ไปพูดกับผมเนี่ยเป็น CIO Chief Innovation Officer จาก China Merchant Bank แบงค์ที่ใหญ่ท็อป3ของประเทศจีนเขาบอกว่าเขาสั่งให้ลูกน้องทุกคนพนักงานทุกคนห้ามเรียกลูกค้าว่า customer ให้เรียกลูกค้าว่า user มันต่างกันนะครับคือ customer คือต้องเปิดบัญชีก่อนถึงใช้แอปเขาได้ครับแต่ user คือใครก็ใช้ได้ยังไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าปรากฏว่าเข้าไปที่แอป China Merchant Bank ตอนนี้ครับเรียกแท็กซี่ก็ได้บุ๊กด็อกเตอร์แอพพอยเมนต์ก็ได้เรียกกาแฟก็ได้เขาบอกว่าขอให้คนมาใช้แอปเขามากที่สุดก่อนให้มองว่าแอปเหมือนสาขาครับลูกค้าเดินเข้าสาขาสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ขอให้คนมันเข้าสาขาให้เยอะที่สุดก่อนเดี๋ยวพนักงานเขาเปลี่ยนเป็นลูกค้าให้ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ยูเซอร์เนี่ยโกของเขาคือ
เมทริกซ์ก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับภายในแบงค์เขาเขาจะวัดว่า minimum active user ต่อเดือนเท่าไหร่เขาไม่ใช้ว่าจำนวนการเปิดบัญชีขอให้คนเข้าทราฟฟิกของเขาเนี่ยเข้าแอปของเขาให้มากที่สุดแล้วสุดท้ายมันจะ convert ไปเป็น customer ทีหลังปรากฏว่าแอปของเขามี200กว่าหน้าช้อปปิ้งก็ได้เรียกแท็กซี่ก็ได้ทำได้ทุกอย่างเหมือนเป็นซุปเปอร์แอปอย่างนี้ใช่ไหมเป็นซุปเปอร์แอปแข่งกับ WeChat เลยแบงก์ไทยปิดสาขาก็จริงนะครับแต่ยังเป็นโมบายแบงกิ้งคือคุณจะใช้แอปนี้ได้คุณต้องเป็นลูกค้าก่อนคุณต้องไปเสียเวลา1วันที่สาขากรอกข้อมูลต่างๆชื่อรายได้จำนวนอาชีพถึงจะเป็นลูกค้าได้คิดว่าจะชนะโซเชียลแบงกิ้งไหมครับที่คนเปิดกันแบบ1วินาทีก็เปิดเสร็จแล้วคิดเห็นว่าโครงสร้างของแบบธุรกิจดั้งเดิมหรือแบงกิ้งเองเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยมันแบบมันเป็นโครงสร้างเก่าๆเนี่ยมันไม่สามารถจะแข่งขันกับโซเชียลแบงก์ได้เลยผมเห็นอย่างนั้นเลยนะต้นทุนเองหรือว่าจะเป็นต้นทุนก็สูงกว่าเปิดสาขาทั้งประเทศ ATM ทั้งประเทศ Armor Trucks ในการขนเงินพวกนี้มันคือต้นทุนของแบงก์มันไม่สามารถที่จะหายไปได้วันเดียวมันทำไม่ได้อะใช่ครับแล้วนี่คืออีกเหตุผลนึงที่แบงก์ไม่สามารถรับคนจำนวนมากเกือบ 50% ในอาเซียนเนี่ยครับไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เพราะว่ารายได้ต่อเดือนของเขาต่ำกว่าเกณฑ์ที่แบงก์จะสามารถทำกำไรจากคนพวกนี้ได้นะครับเพราะแบงก์มีต้นทุนที่เดย์วันมันก็สูงกว่าบริษัททั่วไปแล้วลงทุนขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ทุกเดือนเนี่ยทุกบัญชีที่เขามาเปิดกับแบงก์จะขาดทุนทันทีแบงก์ก็เลยเลือกที่จะไม่รับพวกเขาเป็นลูกค้าไม่ใช่เพราะพวกเขาขี้เกียจทำเปิดบัญชีนะครับเขาอยากจะเปิดใจจะขาดแต่แบงก์เรื่องที่จะไม่รับเขาเป็นลูกค้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บอนาคตของแบงค์นี่ผมเห็นลำลายเลยนะแบงค์จะรอดได้ครับถ้าเขาเปลี่ยนตัวเองเป็น utility provider หลังบ้านมีอยู่2 option option แรกก็คือเป็นเหมือน China Merchant Bank ครับเป็น super app ก็เอาตัวเองแข่งกับพวก Grab พวก LINE เลยถ้าอยากจะไปฟังก์ชันนี้เนี่ย CEO ของแบงค์ต้องสั่งพนักงานทุกคนบอกว่าห้ามเรียกลูกค้าเป็น customer ให้เรียกลูกค้าเป็น user ให้หมดมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเปลี่ยนโฉมบริษัทนะครับเหมือนเข้าตัวเองเข้าไปในเทคคอมพานีอย่างนี้เลยนะครับอันที่2ก็คือวิธีที่2ก็คือต้องเป็น back end utility เป็น partnership แบบใหม่ connect กับเทคโนโลยีครับวันนี้รุ่นลูกพวกเราเนี่ยครับก็คือจะเปิดแบงก์กับ Apple เปิดแบงก์กับ LINE เปิดแบงก์กับ Google เปิดแบงก์กับ Gojek Grab นี่คือจะเป็น front end customer facing part เป็น social media ที่คุม user เยอะๆอยู่ในมือเนี่ยครับแล้วกฎของโลกใบนี้คือใครคุม user คุมลูกค้าอยู่ในมือมีอำนาจในการต่อรอง uh-huh. เขาก็จะเลือกเล่นใน area ที่มันน่าตื่นเต้นที่มันเซ็กซี่ที่มันกำไรเยอะๆนะครับเช่นการโอนเงินการปล่อยกู้แต่สิ่งที่มันน่าเบื่อต้นทุนสูงprofit margin ต่ำๆผลักให้แบงค์ทำ เช่นการส่ง report ให้ปปง.เช่นการเก็บเงินลูกค้านี่แพงมากต้นทุนต่างๆ ใช่ไหมครับแบงค์คุณทำต่อไปมันก็จะเกิดเป็น partnership แบบใหม่ถามว่าทำไมมันต้องเป็นโมเดลนี้เพราะว่าถ้าแบงก์เบอร์4ที่เปลี่ยนตัวเองเป็น super app ไม่ทันเนี่ยต้นทุนมีเงินไม่พอที่จะเปลี่ยนเป็น super app หรือมันเทอะทะเกินไปเนี่ยเขาจับมือกับ LINE ก่อนเขาจะกลายเป็น utility provider เบอร์1เพราะเขาจะเข้าถึงอีก41ล้านคนทันทีเลยถ้าแบงก์เบอร์4ไม่ทำแบงก์เบอร์5ทำแน่นอนที่อยากจะขึ้นเป็นแบงก์เบอร์1แต่ถ้าบอกแบงก์บอกว่าทุกแบงก์จับมือรวมกันเปิดเป็นบริษัทคอนโซเทียมสามัคคีมากสมมติเป็นเสือนอนกินที่เมืองไทยบอกว่าห้ามให้แบงค์ไหนไปพาร์ทเนอร์กับเทคโนโลยีคัมปานีเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าสัวยิ้มหวานเลยใช่ไหมครับCP บอกว่าแบงค์คุณมาพาร์ทเนอร์ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าอัวมีอะไรเซเว่นอีเลฟเว่นรู้ไหมครับว่าจำนวนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเซเว่นอีเลฟเว่นเบอร์2ของโลกจำนวนสาขาน้อยกว่าญี่ปุ่นแค่ประเทศเดียว10,000กว่าสาขาแทบจะทุกหน้าปากซอยเราคิดว่าถ้าแบงค์ไม่พาร์ทเนอร์และ CP ไปจับมือกับ LINE ก่อนเนี่ยให้คนฝากเงินถอนเงินได้ทุกเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเนี่ยคราวนี้ไม่เหลือให้แบงค์เลยเขาจะกลายเป็นแบงค์ที่เป็น utility provider หลังบ้านที่ใหญ่ที่สุดแทนแบงค์ทันทีฝากเงินถอนเงินแถมซื้อไส้กรอกได้ด้วยมันแถมมีสาขามากกว่ามันดีกว่าสาขาแบงค์อยู่แล้วใช่ CP จะกลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าแบงค์ไม่ทำคนอื่นทำแทนอยู่ดีมันก็เลยจะต้องบังคับให้เป็น partnership model แบบนี้ถึงทำไปก็ได้เงินน้อยอยู่ดีเพราะว่าตัวเซ็กซี่ไปแล้วใช่ถูกไหมฮะมันมีอยู่2 option ครับ option แรกคือจะสร้างเป็น super app แทนต้องเปลี่ยน restructure ใหญ่มากหรือ option ที่2ก็คือต้อง connect กับเป็น utility provider ให้กับหลายๆเทคโนโลยีของวันนี้ซึ่งตอนนี้เทรนด์เห็นได้ชัดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ Google มาให้ offer checking account แล้วนะครับมาให้คนเปิดบัญชีแบงก์ได้แล้วแต่ยัง connect กับแบงก์อยู่ให้ทำไอ้พวกเก็บเงินในสิ่งที่มันน่าเบื่อGoogle จะเป็น front end มี Google Wallet โอนเงินเดี๋ยว Google ทำเองมันเหมาะมากเลยนะเห็นอยากใช้เลยมันเห็นเทรนด์ Apple มาออกเป็นเครดิตการ์ดของตัวเองครับพาร์ทเนอร์กับ Goldman Sachs
Goldman Sachs แบงค์เบอร์หนึ่งของโลกที่เปิดมา151ปี Google เนี่ยข้างหน้าบ้านของเครดิตการ์ดนะครับที่ไทยทำด้วยไทเทเนียมเห็นไหมครับน่าใช้มากข้างหน้าแบรนด์ Apple อยู่ข้างหน้า Goldman Sachs อยู่ด้านหลังด้านหลังของบัตรเครดิตน่าใช้เห็นไหมครับมันเป็นแบบ front end กับ back end มันเห็นได้ชัดเจนว่ามันกำลัง drive ไป direction นึง WeChat Alipay ตอนนี้มาเมืองไทยที่เชียงใหม่ถ้าคุณไม่เชื่อบินไปเชียงใหม่ทุกร้านค้าถ้าร้านค้าไหนไม่มี Alipay WeChat QR code นี่ต้องปิดร้านค้าแล้วเพราะว่าอย่างตอนแรกที่ถามว่าแล้วแบงค์คิดว่าชะล่าใจเพราะว่ามี license มีนู่นมีนี่ใช่ไหมเทคโนโลยีคอมพานีเขาก็เลยต้องพาร์ทเนอร์กับแบงค์แต่ให้ใช้ license ของแบงค์เป็นหลังบ้านเฉยๆแต่แบงค์ในอนาคตไม่มีอำนาจในการต่อรองเพราะว่าถ้าแบงค์เบอร์3ไม่ทำผมพาร์ทเนอร์กับแบงค์เบอร์4แต่แบงค์เบอร์4ไม่ทำผมพาร์ทเนอร์กับแบงค์เบอร์5คุณอยากจะเป็นแบงค์เบอร์1มั้ยผมมี user 41ล้านคนคุณจะพาร์ทเนอร์กับผมหรือเปล่าว่าต้องมีหลายแบงค์ที่ต้องหายไปนะผมคิดอย่างนั้นเลยนะผมว่ามันต้องมีหายไปบ้างแหละหรือว่าต้องถูกเลย์ออฟหรือว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างแบบอะไรที่ดูสิ้นเปลืองกินพลังงานกีซอฟต์แบงค์อาจต้องผลักออกไปโอเคเห็นภาพแล้วเดี๋ยวพอโอเคเรามากลับไปที่คริปโตเคอเรนซีบางคนบอกว่าคริปโตซึ่งอาจจะเป็นแอสเซทในโลกใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมครับเหมือนเช่นทองคำในโลกใหม่อะไรพวกนี้เหมือนบิตคอยน์อย่างนั้นต่างครับ